นิทานดวงดาวตำนานหมู่ดาวเรื่องเล่าอมตะจากฟากฟ้าเรื่องทางช้างเผือกฟากฟ้าแห่งความผูกพันนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่กับพี่ชายและพี่สะใภ้เขาขยันขันแข็งและเป็นคนดีแต่กระนั้นพี่สะใภ้ก็เกลียดชังเขามากพี่สะใภ้ใช้ให้เลี้ยงวัวใช้ให้เขาทำงานหนักให้กินอาหารอดๆอยากๆวันหนึ่งชายหนุ่มเล่าความทุกข์ให้พี่ชายฟังพี่สะใภ้โกรธแค้นคิดว่าเขาช่างฟ้องจึงวางแผนกำจัดวันต่อมาพี่สะใภ้ก็นำอาหารมาให้ชายหนุ่มบังเอิญวัวเดินมาเตะจนชามคว่ำเขาโมโหมากแต่เมื่อหันไปเห็นหมาที่กินอาหารชามนั้นนอนดิ้นทุรนทุรายสิ้นใจตายก็รู้ความจริงว่าพี่สะใภ้วางยาพิษคิดจะฆ่าเขานั่นเองชายหนุ่มเห็นว่าไม่ปลอดภัยจึงขี่วัวหนีไปเมื่อมาถึงทะเลสาบสวยงามมากแห่งหนึ่งเห็นสาวน้อย7 คนกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานวัวบอกเจ้านายให้แอบนำเครื่องแต่งกายมาซ่อนชุดหนึ่งเขาก็ทำตามสาวน้อยทั้ง7นั้นก็คือเทพธิดาทอผ้าในเมืองสวรรค์เมื่อเล่นน้ำจนได้เวลากลับก็ชวนกันแต่งตัวห่อเหินสู่ฟ้าลับตาไปเหลือเพียงเทพธิดาองค์ที่7นั่งร้องไห้อยู่ตามลำพังเพราะชุดของเธอหายไปชายหนุ่มเลี้ยงวัวเกิดความสงสารจึงนำเสื้อผ้ามาคืนให้เทพธิดาทอผ้าเมื่อทั้งสองพบกันต่างก็มีใจรักใคร่และตกลงใจครองรักอยู่ด้วยกันบนโลกอย่างมีความสุข3 ปีต่อมาเจ้าแม่แห่งสวรรค์มีรับสั่งเด็ดขาดให้เทพธิดาทอผ้ากลับสวรรค์ทั้งสองต่างเศร้าโศกเสียใจที่ต้องพรากจากกันการต่อมาหลังจากที่ชายเลี้ยงวัวสิ้นชีวิตก็ไปเกิดเป็นเทวดาและได้พบกับเทพธิดาทอผ้าแต่เจ้าแม่แห่งสวรรค์ไม่ต้องการให้ทั้งคู่อยู่ใกล้ชิดกันจึงขว้างปิ่นปักผมเนรมิตเป็นทางยาวสีขาวขวางกั้นพาดผ่านจากขอบฟ้าฟากหนึ่งสู่ขอบฟ้าอีกฟากหนึ่งทางนั้นเรียกว่าทางช้างเผือกการเวลาผ่านไปเจ้าแม่แห่งสวรรค์เกิดความสงสารจึงอนุญาตให้ชายเลี้ยงวัวและเทพธิดาทอผ้าพบกันได้ปีละ1 ครั้งในค่ำคืนของวันขึ้น7 ค่ำกลางเดือน7ตั้งแต่นั้นมาชายเลี้ยงวัวและเทพธิดาทอผ้าต่างเฝ้ารอคอยเวลาที่จะข้ามทางช้างเผือกมาพบกันทุกปี